สวัสดีค่ะนักเรียนป.สี่ทุกคนนะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของกลอนสี่ค่ะหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของบทพาขยานนะคะกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของกลอนสี่นะคะของน้องอยู่ในหน้า113นะคะวันนี้การท่องบทพาขยานเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูในเรื่องของกลอนสี่นะคะกลอนสี่ก็เป็นกลอนสุภาพนะคะเป็นกลอนสุภาพอย่างหนึ่งหลังจากเรียนจบเรื่องนี้แล้วเราสามารถแต่งกลอนสี่นะคะรู้ลักษณะจันทรลักษณ์ของกลอนสี่ได้ถูกต้องนะคะเรามาดูว่าหน้า113นะคะเรามาดูว่ากลอนสี่เนี่ยเป็นอย่างไรกลอนสี่ก็คือเป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนนะคะ1บทจะมี2บาท2บาทนะคะ1บทมี2บาทนะคะ1บทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรคละ4คำเรียกว่ากลอนสี่นะคะนี่ไงลูกเป็นฝังกลอนสี่นะคะมี1บทนะคะ1บทมี4วรรค1วรรค2วรรค3วรรค4วรรคเห็นไหมคะที่เป็นดอกไม้นั่นแหละเป็นคำนะคะเป็นคำหนึ่งคำสองคำสามคำสี่คำเขาเรียกว่า1วรรคนะคะ4คำนี้1วรรควรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4นะคะถ้า2วรรคแบบนี้วรรคที่1กับวรรคที่2นะคะเขาเรียกว่า1บาทนะคะเขาเรียกว่า1บาทหมายว่าประสงค์วรรคนี้1บาทนะคะแต่เมื่อไรที่เอ่ยเป็นบทก็คือมี4วรรคนับเลยค่ะ1วรรค2วรรค3วรรค4วรรค4วรรคเนี้ย1บทนะคะ4วรรคนี้คือ1บทเปลี่ยนผังนะคะเห็นไหมคะโครงเรียกไว้ให้เราเรียกว่านั้นคือ1บทนะคะขึ้นบทที่2บทที่2นับต่อไล่เลยลูกนะคะบทที่2 1วรรค2วรรค3วรรค4วรรค4วรรคเหมือนกัน1บทถ้าเรารวมกันเป็น2บทเท่ากับกี่วรรคลูกเท่ากับนับที่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 8วรรคนี่คือ2บทนะคะเพราะว่า1บท1บทมี4วรรคนะคะ1บทมี4วรรค2บทก็คือ8วรรคเรามาจำตรงนี้ก่อนว่าในแต่ละ1วรรคเนี้ยจะมี4คำ4คำเห็นไหมคะนั่นก็ทำเป็นคำคำหมายถึงคำนะคะมี4คำทำไมเขาเรียกว่ากลอน4เพราะว่า1บทมี4คำทีนี้เขาบอกว่าหมายเหตุต้องดูข้างล่างนะลูกหมายเหตุดอกไม้เนี้ยดอกจันเนี้ยแทน1คำหรือพยางค์นะคะแทนคำหรือพยางค์ขีดเส้นดำขีดหมดเลยเห็นไหมคะขีดเส้นดำเนี้ยแสดงถึงตำแหน่งของสัมผัสบังคับเนี่ยเขาขีดเห็นไหมคะคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่2หรือ1หรือ2ของวรรคที่2นี่เขาขีดใช่ไหมคะนั่นคือสัมผัสเส้นสีเทาเห็นไหมคะเส้นจางๆแสดงถึงตำแหน่งของการผลผันเรื่องสัมผัสผลผันอย่างไรผลผันเช่นคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะไปสัมผัสกับคำที่2ของวรรคที่2นะคะคำที่2ไม่มีสมมุติว่าสัมผัสไม่ได้เพราะเราผลผันได้ก็คือสัมผัสคำที่1หรือคำที่2ได้นั้นก็เรียกว่าผลผันนะคะเห็นไหมคะผลผันไปสัมผัสคำที่1ไม่ได้ไปผลผันคำที่2นะคะเขาเรียกว่าทอดผลผันให้นะคะเรามาดูนะคะเรามาดูแผนผังนะคะแผนผังตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นแผนผังตรงนี้แล้วเขาจะบอกเราหมดเลยว่าสัมผัสบังคับของกลอน4มี4แห่งดังนี้ดูในหนังสือด้วยนะคะแล้วจะได้เข้าใจนะลูกคำสุดท้ายวรรคแรกคำสุดท้ายวรรคแรกนะคะคำสุดท้ายวรรคแรกสัมผัสคล้องจองกับคำแรกหรือคำที่2ของวรรคที่2เห็นไหมคะนี่ไงที่2วรรคที่2ก็คำที่2
คำที่หนึ่งหรือคำที่สองคำที่สองหรือว่าเรียกว่าผลนะคะเพราะผลผ่านเมื่อกี้ผลสัมผัสผลผ่านสัมผัสได้คำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายวรรคแรกคล้องจองคำแรกหรือคำที่สองของวรรคที่สองต่อค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่สองเห็นหรือยังคะคำสุดท้ายของวรรคที่สองเนี่ยสัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามยังไงวรรคที่สามดูเขาขีดไปลูกดูเขาขีดไปเรื่อยๆจะไม่สับสนต่อค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่สามในวรรคที่สามนะคะสัมผัสคล้องจองกับคำที่หนึ่งหรือคำที่สองของวรรคที่สี่เรานับวรรคไปเรื่อยๆนะคะตามเขาขีดเลยนี่คือวรรคที่สี่นี่คือวรรคที่สี่นะคะคล้องจองคำสุดท้ายของวรรคที่สี่คำสุดท้ายของวรรคที่4คือวรรคนี้นะคะบท1บทแล้วของบทแรกถ้าวรรคที่4หมายถึง1บทแล้วสัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในวรรคที่2ของบทถัดไปไม่จะไม่ว่าจะเป็นบทที่2ที่3ของบทถัดไปเสมอเลยค่ะหมายความว่าเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนั่นเองนะคะสัมผัสระหว่างบทอยู่ตรงไหนอยู่ที่คำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะของบทแรกของวรรคที่4นะสัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปวรรคที่2คือวรรคนี้นี่ไงสัมผัสระหว่างนะคะทีนี้ยังไม่เห็นภาพชัดเจนเราก็มาดูตัวอย่างกันให้ชัดนะคะมาดูตัวอย่างซิตัวอย่างของกลอน4กลอน4มี4คำเห็นตัวอย่างไหมคะของนารีรัตน์มุมสมนะคะเขาเขียนไว้กลอนสีนี้ลองดูลูกดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นบนฟ้าแสงนวลเจนตาพาใจอฤหันพาใจอฤหันคำนี้อฤหันนะคะชักชวนเพื่อนยามาเล่นร่วมกันเด็กน้อยสุขสันต์บันเทิงเริงใจครูจะบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าคล้องจองสัมผัสอย่างไรนะคะยังไม่เข้าใจลองดูว่าคำว่าสัมผัสหรือคล้องจองก็ลงมาตราเดียวกันนะลูกเป็นคำที่มีมาตราเดียวกันจึงจะคล้องจองกันได้หรือสระเดียวกันนะคะเอาเรามาสังเกตตรงนี้ลูกดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นเห็นไหมคะเขาขีดแล้วคำว่าเพ็ญกับเด่นเห็นไหมคะสัมผัสแล้วสัมผัสนะคะมาตราเดียวกันมาตราแม่อะไรลูกมาตราแม่คุณนะคะนอนหนูเห็นไหมคะนะคะบนฟ้าคำว่าฟ้าเรามาสัมผัสกับเห็นไหมคะนี่วรรคที่สองแล้ววรรคที่สองคำว่าฟ้านี่คำสุดท้ายของวรรคที่สองแล้วมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามนี่เขาเรียกว่าวรรคนะคะฟ้ากับตาก็คือสระเดียวกันก็คือสระอาเห็นไหมคะนี่คือสัมผัสเขาลากแล้วเห็นไหมคะอ้าวฟ้ากับตาเห็นไหมพาใจหรือหันหรือหันพาใจก็คือตากับฟ้าก็สัมผัสกันเห็นไหมคะล่างก็ขีดเห็นไหมคะทีนี้คำสุดท้ายคำว่าหันนะคะคำสุดท้ายเนี่ยเริ่มสัมผัสระหว่างหมดแล้วอ้าวมาดูต่อไปชักชวนเพื่อนยามาเล่นร่วมกันคำว่ายาสังเกตไหมลูกคล้องจองกับคำว่ามาสระเดียวกันนะคะสระอาทีนี้สัมผัสระหว่างบทบอกแล้วว่าคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1เห็นไหมคะจะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปเพราะฉะนั้นมาเล่นร่วมกันนะคะนี่คือวรรคที่2ของบทที่2แล้วนะคะคำว่าหันกับคำว่ากันมาตราเดียวกันนะลูกมาตราแม่คนนี่คือเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทต่อไปก็สัมผัสเหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกบทเลยนะคะเห็นไหมคะคำสุดท้ายของวรรคที่สองเห็นไหมคะบทที่สองและคำว่ากันกับคำว่าสันเด็กน้อยสุขสันสัมผัสกันคล้องจองนะคะคำว่าสันกับคำว่าบันสัมผัสต่อไปแบบนี้นะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆสังเกตนะลูกเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้
รามาดูฝึกนะคะฝึกอู้เยอะๆอ่านเยอะๆทำความเข้าใจนะคะทำความเข้าใจไปเรื่อยตรงไหนยังไม่เข้าใจก็ทำความเข้าใจในหนังสือมีนะคะสามารถดูได้เอาลงมาดูตรงนี้ที่ลูกคำถามเขาถามว่าจากกลอนสีที่กำหนดข้อใดเป็นสัมผัสระหว่างหมดเรามาดูพร้อมกันค่ะคุณเอ๋ยคุณครูซึ้งอยู่แก่ใจครูคอยห่วงใยอภัยเรื่อยมาคอยปั้นคอยสอนอาทรหนักหนาได้ดีทั่วหน้าเพราะว่ามีครูมีความหมายนะคะคำว่าอาทรก็ห่วงใยนั่นเองอภัยก็คืออภัยให้ใช่ไหมคะก็เป็นห่วงอาทรอยู่ด้วยเลยห่วงใยนะคะกลอนบทนี้เขาถามว่าจากกลอนสี่ที่กำหนดข้อใดเป็นสัมผัสระหว่างหมดข้อหนึ่งใยกับใยใยกับใยสัมผัสอันนี้ระหว่างหมดนะคะตอบให้ดีระหว่างหมดอยู่ตรงไหนเอ่ยสองสอนกับอาทรสัมผัสกันไหมคะระหว่างหมดไหมคะต่อไปสามมากับหนาต่อไปข้อสี่หน้ากับว่าข้อไหนคะลูกข้อไหนน้องๆป.4สัมผัสระหว่างหมดนะคะครูถามถูกไหมคะต้องตอบค่ะคิดได้ยังคะได้แล้วค่ะคำว่ามากับหนาอยู่ตรงนี้ค่ะอภัยเรื่อยมาก็คือวรรคที่4ของบทที่1ยังคะแล้วก็สัมผัสในวรรคที่2ของบทต่อไปคำว่ามาคำว่าหนานั่นเองนะคะได้ไหมลูกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะครูกับยูใยกับไพ่นะคะนี่สัมผัสเขาถามเราอะไรคะเขาถามเราว่าสัมผัสระหว่างบทอยู่ตรงไหนคำว่าอะไรก็คือคำว่ามากับหนานะคะทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นบ้างขอให้โชคดีในวันปีใหม่คำว่าดีกับปีเห็นไหมคะสระเดียวกันสระอีไม่กับเดยเห็นไหมคะก็ขีดเล็บขีดแบบนี้เลยค่ะคิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาคำว่าใดกับคำว่าใจเห็นแล้วเห็นไหมลูกสัมผัสระหว่างบทมีนะคะแก้วแหวนเหินทองมากองตรงหน้าคำว่าหนาคาราลูกหน้าเห็นไหมคะระหว่างบทแล้วเป็นสุขทุกคราชั่วนาตาปีคำว่าคราคำว่านานะคะไม่ยากรู้จักสังเกตนะลูกสัมผัสแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยสำหรับกลอน4กลอน4เป็นกลอนสุภาพนะคะกลอน4กลอน6กลอน8แต่วันนี้เราเรียนเรื่องกลอน4นะลูกง่ายนะคะไม่ยากกลอน4อ่ะนะคะสรุปนิดหนึ่งลูกกลอน4เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนนะคะ1บทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรคละ4คำวรรคละ4คำจริงจะเรียกว่ากลอน4นะคะเหนือกว่านั้นไม่ได้ไม่ใช่กลอน4ถ้า6คำก็เป็นกลอน6ถ้า7คำ8คำแบบนู้น9คำก็เป็นกลอน8อ่ะนะคะกลอน8ก็คือบังคับ8คำแต่เขาอนุโลมให้7คำถึง9คำนะคะจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยเนื้อหานะคะฉันทารักอะไรมีหมดมีไว้ให้หมดวันนี้เราเรียนเรื่องกลอน4นะลูกเรียนฟังของกลอน4นะคะ1บทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรคละ4คำเรียกว่ากลอน4นะคะสู้ๆนะคะเบาๆวันนี้นะคะเบาๆมาดูงานกันนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนทำแบบงัดหน้า104รู้สึกว่าแต่งร้อยตอนให้ลูก104นะคะในหน้า104ต้องทำอะไรหน้า104ดูสิอ๋อ104คนไทยเราโชคดีมีภาษาแต่งเวลาเขาให้แต่งกลอนลูกเติมกันในช่องว่างแล้วก็สัมผัสก็คือคำคล้องจองนะคะคำว่าสัมผัสนี่ให้ถูกต้องและเอาความหมายสอดคล้องกับกลอนเขาให้เรื่องอะไรมาเก็บดอกไม้ใช่ไหมลูกของครูเขาแต่งว่าอะ
ันที่หนึ่งก็แสดงว่าในที่หนึ่งลูกในช่องที่หนึ่งในข้อความที่หนึ่งก็แสดงว่าดอกไม้ของครูก็แสดงก็บอกว่าแสนสวยระรวยกลิ่นหอมผีเสื้อดมดมรุมล้อมทุกวันดอกไม้แสนสวยคำว่าสวยกับคำว่ารวยนะคะดอกไม้แสนสวยระรวยกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นเราหาคำที่คงโยงกันนะคะที่เราเรียนมาจากเกียนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งมาสัมผัสกับคำที่หนึ่งหรือคำที่สองของวรรคที่สองแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่สองไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามแบบนั้นที่เราเรียนมาจากเกียนะคะผีเสื้อดมดมรุมล้อมทุกวันนะคะคำว่าหอมกับคำว่าดอกก็ลากมาเรื่อยๆนะคะสู้ๆนะคะไม่ยากฉันก็แตกไปแตกไปให้สัมผัสนะคะน้องๆป.4 สู้ๆค่ะก็ขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ